วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่มั่นใจอย่างหนึ่งสำหรับการตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าคือชีวิตเอ้ยขอโทษค่ะชีวิตเติบโตได้ค่ะเวลาที่เราเห็นชีวิตของเราเติบโตได้ในทุกๆเช้าทีละนิดทีละนิดอย่างรู้ว่าอะไรคือทางก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งกับทิดาของพระองค์เวลามีคนถามว่าทิดาของพระองค์แสดงธรรมถูกต้องหรือเปล่าพระองค์รับสั่งตอบอย่างสง่างามมากว่าทิดาของพระองค์เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเป้าหมายของการใช้ชีวิตคือพ้นทุกข์เหมือนคุณแม่ก็มีเป้าหมายของชีวิตการบวชคือนิพพานเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราต้องฉลาดในทางชีวิตต้องเป็นผู้ไม่หลงทางชีวิตที่เดินอยู่บนทางแล้วมีเป้าหมายชัดเจนมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางเป้าหมายชัดเจนคือนิพพานและการที่เราจะนิพพานเราต้องรู้ว่าอะไรคือทางปัญญาศีลแล้วสมาธิเป็นหนทางอันประเสริฐสายเดียวสายเอกที่จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือนิพพานถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเช้านี้คุณตื่นขึ้นมาคุณจะเดินทางอย่างไรบอกกับตัวเองก่อนว่าจะเลือกเดินทางอย่างไรต้องรู้อย่าหลงพอพูดว่าไม่มีทางแล้วต้องเอาทางนี้แหละอันนั้นน่ะเริ่มหลงแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเรารู้เป้าหมายเราชัดเจนหนทางคือต้องใช้ปัญญาในการประคับประคองการเดินของเราด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีที่จะพาให้เราเคลื่อนไปบนปัญญาศีลและสมาธิเราจะมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมากมายที่มีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพานที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราจะไม่มีทางที่จะมีชีวิตพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเผื่อชีวิตของเราสามารถที่จะทำให้เราเติบโตเหมือนเรามั่นใจในทุกเช้าว่าเราเป็นผู้ไม่หลงทางอ่ะแล้วเดินไปเรื่อยอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิซึ่งเป็นทางสายเอกเรามีศีลในพรหมจรรย์ศีลที่อยู่บนหนทางก็คือการไม่พูดร้ายการไม่กล่าวร้ายการรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดเหมือนเราไม่ต้องมีชีวิตที่ต้องติดตามข่าวสารแบบถี่ยิบแล้วก็ร้อนรุ่มกุ้มใจไปอย่างคนที่หลงมากกว่ารู้เลือกข่าวสารที่จะรู้แล้วก็ใช้ปัญญาในการบริโภคข่าวสารนั้นอย่างคนที่มีศีลมีธรรมมีชีวิตที่สงัดจากราคะโทสะเมื่อนิโรธะมันปรากฏขึ้นทีละน้อยทีละน้อยคือพ้นทุกข์เราทำให้แจ้งไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะเรามีมรรคภาวนาที่จะอยู่บนหนทางเนี่ยวันหนึ่งเราต้องเห็นที่สุดแห่งทุกข์ในชีวิตนะคะฉันวันนี้เป็นวันพระรู้จักทางไว้ก่อนมีมรรคภาวนาวันนี้เป็นวันที่เราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคมีอุโบสถศีลอย่างน้อยก็มี
วิราคะมากขึ้นนิโรธะทุกดับไปเรื่อยๆอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นหรือคำว่าฉันโวสักคะคือสลัดคืนมันเหมือนเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราสลัดทิ้งมันก็เบาสลัดทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้ชีวิตก็อยู่บนทางแล้วค่ะงั้นเรามีวิเวกก็คือวันพระเนี้ยรู้จักวิเวกคือรู้จักที่จะปลีกตัวมีกายวิเวกมีจิตวิเวกแล้วก็รู้จักไม่ระโมบไม่ปรนเปรอไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ไม่เมานอนไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ทัดทรงตกแต่งประดับประดาดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยถือศีลอุโบสถสบายเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นความเย็นนิโรธะคือมันเย็นมันเริ่มเย็นเหมือนวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ในแผ่นดินที่ฝนตกพรำๆเมื่อคืนนั้นยังเย็นอยู่เลยค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่เห็นดวงเลยค่ะในความร้อนแรงเมื่อวันก่อนมันเย็นลงแค่ฝนพรำเล็กๆความเย็นก็เข้ามาทันทีเหมือนธรรมะเป็นเม็ดฝนที่หยดลงมาเราก็รู้สึกเย็นได้ทันทีความเย็นเนี้ยไม่ต้องให้ใครมาอธิบายว่าเย็นเป็นยังไงยังไงเรียกว่าเย็นเราสัมผัสได้เรารู้ได้เรารู้จักการประมาณที่มันไม่รุ่มร้อนไปด้วยการแสวงหาผลประโยชน์เราจึงเย็นเราละความกังวลสละสังโยชน์3ได้คือมันไม่ต้องมีชั้นกายชั้นใจชั้นของชั้นไม่ศีลปตะปรามาสไม่อยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายยึดติดตามๆกันมาอย่างก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมการมีศีลมีธรรมเป็นไปเพื่อสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่มีไว้เพื่ออวดว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมอวดว่าฉันปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ดูถูกมีมานะยกตนขึ้นเหนือคนอื่นอย่างนี้มันก็ศีลปตัปปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ยกตัวขึ้นเหนือคนอื่นนะคะไม่ละตัณหามานะทิฏฐิมันผิดอยู่แล้วล่ะค่ะอันนี้เราต้องสำรวจตัวเองให้เป็นแล้วเวลาที่เรามีข้อปฏิบัติที่ไม่สงสัยเมื่อถอดถอนสักยะทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในมรรคภาวนาเนี่ยพอมันไม่สงสัยเพราะว่าเรามีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่อยู่บนทางนะคะไม่หลงทางลมพัดอ่อนๆคุณแม่ก็สัมผัสได้โดยไม่ต้องสงสัยว่าเย็นเรารู้สึกได้ว่าเรานั่งในท่ามกลางแผ่นดินที่ยังไม่มีความเขียวเตรียมที่จะทำแผ่นดินนี้ให้เป็นนาขั้นบันไดในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีวิธีการที่จะเพาะข้าวเพาะเมล็ดข้าวมีต้นกล้าหรือจะหว่านข้าวแต่ที่นี่เขาคงเอาต้นกล้านะคะมาวางเพราะว่ามันเป็นนาขั้นบันไดที่ตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างในการที่จะใช้ความร้อนแรงเนี่ยขยายเมล็ดพันธุ์ออกไปทำให้เกิดรวงข้าวอันอุดมที่โน้มลงติดดินจึงเป็นโอกาสที่คุณแม่ได้เห็นมันตั้งแต่ในวันแรกๆที่เขาใช้เครื่องมือที่จะนำดินที่มีคุณภาพนะคะมาเตรียมเป็นขั้นบันไดเช้าวันนี้อยากให้เรารู้ว่ามันเป็นวันที่เรา
จะรักษาอุโบสถศีลเรามาสำรวจศีลกันหน่อยนะคะไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่คิดร้ายอะไรร้ายๆวางไปก่อนอย่าเป็นคนกังวลสงสัยลังเลฟังข่าวเยอะตกใจเยอะอะไรก็ตามที่เราสื่อสารแล้วเรานำเข้ามาไว้ในใจมันลกลุงลังก็เว้นวรรคหน่อยเว้นวรรคอย่าแบบจับมันยัดเยียดเข้าไปจิตของเรามันไม่ใช่กระโถนอะนะคะสุดท้ายเลยก็คือต้องดูว่าเรามีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาในการเคลื่อนเป็นดังสารถีคือเป็นการเคลื่อนที่เห็นได้ว่าโอ้ทุกอย่างที่มันอยู่รายรอบเราเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งกายนี้ก็ไม่ใช่ฉันลมหายใจนี้ก็เป็นธรรมชาติล้วนๆมีลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตไม่มีกายฉันใจฉันไม่ลังเลสงสัยไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศีลัพพตปรามาสพอละสังโยชน์3ได้ละวิราคะนิโรธะมันสละทิ้งสลัดคืนโวสักขะได้เนี่ยมันก็เห็นถึงความก้าวหน้าในการเดินทางนะคะการปฏิบัติก็เป็นเช่นนี้เราต้องรู้พอเรารู้ทันเนี่ยเราก็รู้ว่าหนทางมีแล้วผู้ชี้ทางมีแล้วเราเริ่มสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินนะคะมีมรรคจิตมรรคภาวนาเดินทางอยู่บนหนทางก็ก้าวไปเรื่อยๆนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้ก็เด็กๆเริ่มมากันเมื่อวานนี้เพื่อจะมาเตรียมตัวนะคะที่จะอยู่วิเวกกับคุณยายใน21วันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์21วันมหัศจรรย์ชีวิตเด็กเขาก็เริ่มที่จะมาใช้พลังงานในการที่จะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เมื่อวานนี้ก็มาถึงเมื่อคืนนี้ก็ให้นอนอย่างชนิดที่แจกเต็นท์แจกกฎอยู่ทุดงควัตแยกที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องทุดงควัตแบบอยู่แบบวิเวกคือมีความห่างกันในเรื่องของบอดี้เนี่ยวิเวกเนี่ยคือความห่างกันงั้นเวลาที่เรามีโควิด19แล้วเราต้องห่างกันเนี่ยที่จริงโควิด19ก็มาเพื่อให้เรามีกายวิเวกนะคะเด็กๆ เขาก็อยู่ตามกฎของโลกเลยตอนนี้แจกภาชนะเดียวอาสนะเดียวถือธุดงค์ควัตไปแล้วเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเห็นเด็กมีพลังงานเนี่ยศีลัพพตปรามาสก็คืออย่ามีข้อปฏิบัติที่มันไม่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมสมมุติถ้าเราสอนเด็กเด็กก็มีพลังงานเราก็ต้องให้เด็กเนี่ยใช้พลังงานแล้วท้าทายตัวเองที่จะเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเขาต้องมีความสำเร็จเวลาที่เขาจะมีความสำเร็จเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เดินช้าแต่เขาเร็วแล้วไม่รนชัดในหนทางของเขาเวลาที่เรามองเห็นพลังงานของเด็กที่เขาเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเกิดศรัทธาในการใช้พลังงานของเขาอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเขามีปัญญาในการแก้ปัญหาของเขาและเขามีศรัทธาที่มีปัญญาที่เขาหาความสำเร็จแบบเขาเนี่ยคุณแม่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักเคารพเด็กด้วยงั้นเด็กๆหรือหลานๆที่อยู่ทางบ้านที่กำลังถูกผู้ใหญ่ขอร้องว่าช่วงนี้เราอาจจะเดินทางไปไหนไม่ได้เหมือนปิดเทอมอื่นๆโควิดปิดเทอมคราวนี้เราต้องรู้จัก
วิธีการมีกายวิเวกมีจิตวิเวกแล้วก็ฝึกไปถึงอุปธิวิเวกด้วยก็สอนเด็กได้ค่ะเราลองมาใช้โจทย์ร่วมกันในโควิด19ชัตดาวกิเลสทำงานวันพระนี้ซึ่งก็เป็นวันพระที่พระจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวพอ9โมงเด็กๆ เขาก็จะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเดี๋ยวคุณยายก็ไปอธิบายคำว่าหนทางในภาษาที่เด็กๆฟังแล้วอ๋อหนทางสายกลางชีวิตนี้เป็นผู้ไม่หลงทางต้องทำอย่างไรถ้าใครสนใจนะคะตอน9นาฬิกาเสร็จๆเราก็จะได้มีโอกาสไปอยู่ที่สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่นี่ก็มีเวลาที่จะรู้ว่าเราจะทำอะไรพร้อมเพรียงกันในวันพระอย่างนี้วันอุโบสถอย่างนี้ถ้าท่านอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกก็ทำงานไปถือศีลอุโบสถไปถือเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เติบโตด้านในด้วยก็เป็นผู้ที่ไม่หลงทางชีวิตไม่หลงทางนะคะวันนี้พระอาทิตย์อ้อยอิ่งมากเลยค่ะคุณแม่นั่งรอพระอาทิตย์พาเดินนิดนึงจะได้เห็นว่าเป็นโอกาสนะคะที่จะเห็นเลยว่าถ้าเย็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยถือเป็นกำไรละทำงานยังไม่ร้อนวันนี้เขาก็เริ่มที่จะลงรายละเอียดนะคะของการทำงานซึ่งก็วางแผนกันแล้วล่ะค่ะว่าเราจะใช้วันนี้ซึ่งเป็นวันที่ถือว่าสัปดาห์ที่3ของคุณแม่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่1ของเด็กๆคุณแม่มาเตรียมตัวก่อน14วันเด็กๆก็ตามมาก็ย้ายจากเสถียรธรรมสถาน1นะคะแม่ชีน้อยๆเนี่ยก็จะได้มาอยู่ทุดงควัดกับคุณยายแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ไป21วันคือตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือวันที่6ไปจนถึง26และ27ก็จะประมวลก็จะเป็น3สัปดาห์ของเด็กๆแล้วก็โควิด19ชัตดาวน์กิเลสจะต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประกาศของทางการนะคะจะมีเคอร์ฟิวจากกี่โมงถึงกี่โมงก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะอยู่ที่นี่มันก็เป็นการอยู่ที่แบบโอ้โหมองไปเถอะค่ะไม่มีคนเลยค่ะเงียบเลยค่ะแล้วเวลาคนที่มาทำงานที่เสถียรเขาก็ต้องผ่านไอ้เครื่องมือการเขาเรียกว่าการฆ่าเชื้อนะคะทุกคนก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อมีคนที่อยู่ในสังฆะของเราที่มาจากเสถียรธรรมสถานทั้งสองที่ผ่านประตูต้องฆ่าเชื้อวัดไข้ทุกวันก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็เงียบดังที่เห็นในภาพเงียบมากตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมล่ะคะอ๋อ400คนถ้างั้นคุณแม่สรุปไหมให้เห็นนะคะ1การปฏิบัติเพื่อวิเวกวิลาคะนิโรธะวอดสักคะนี่คือหลักการของการปฏิบัติธรรมถ้าถามว่าปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธรรมต้องทำอย่างไรก็ทำเพื่อให้เราเนี่ยวิเวกจากราคะเนี่ยค่ะราคะต้องไม่มีไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออวดดีอวดเก่งอวดวิเศษอวดบรรลุธรรมอวดอัตตานะคะก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็หลงไปเรื่อยๆคือชีวิตมันหลงทางอ่ะมันดูเหมือนจะดีแต่ว่ามันเป็นดีที่มันอวดดีที่จริงดีเนี่ยต้องละดีต้องละราคะนะคะนิโรธะก็คือการไม่รำคาญไม่โกรธไม่อึดอัดเข้าใจในเหตุปัจจัยของการเกิดซึ่งมันเป็นการเกิดที่ทำให้มันปรุงแต่งแล้วก็การเรียนรู้การรับรู้ที่มันปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเนี่ยมันจะทำให้ภพชาติแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยหรือว่าเราถ้าอาจารย์พุทธทาสพูดถูกอ่ะกูไม่เอากับมึงละโว้ยอ่ะคือมันหนักอ่ะปล่อยแล้วอ่ะเวลาถือของหนักแล้วมันหนักมากๆกับกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยมันก็หลุดไปเนี่ยค่ะวอดสักขะ4อย่างนี้ทวนนะคะปฏิบัติเพื่อ
วิเวกวิราคะนิโรธะโพสัคขะสละทิ้งสละคืนนี่ก็เป็นวิธีการเช็คการปฏิบัตินะคะและอะไรคือทางปัญญาศีลสมาธิที่เรียกว่าทางสายเอกทางสายเดียวเท่านั้นที่เราเรียกว่ามรรคหรืออริยมรรคคือหนทางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตาดวงหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสัมมาสังกัปปะก็คือการละการเผลอเพลินในกามคุณทั้ง5แล้วก็มีศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีเนี่ยค่ะศีลซึ่งประคับประคองเราเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ในโควิด19เนี่ยเราถือศีลพรหมจรรย์อันเนี้ยมีการสื่อสารที่มันไม่ทำให้เราหลงทางมีการงานชอบมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะคะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเพราะมันต้องสุกง่ายใช้น้อยโอมเนี่ยมันดีมากเลยโควิดมันมาให้เรารู้ทางเลยแล้ว3ตัวสุดท้ายเป็นเซตที่เรียกว่าสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเรามีปัญญาศีลสมาธิ8อย่างเนี่ยเป็นทางสายเอกเหมือนเชือก8เส้นเป็นเชือกเส้นเดียวคือมันเกี่ยวเชือกเนี่ย8เส้นนะคะมันบิดเป็นเชือกเส้นเดียวอริยมรรคมีองค์8มันก็ได้สัมมาวิมุตติค่ะมรรค9เป็นมรรคสมังคีอันนี้ก็เช็คให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาอยู่บนหนทางอันประเสริฐเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขาอยู่แล้วจะพูดแง่งามไหนมันเข้าไปถึงหมดในวงจรของปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราลองมาอยู่ทุดงควัตเอาสัก3ข้อไหมคะอาสนะเดียวภาชนะเดียวมื้อเดียวไหวหรือเปล่าล่ะถ้ามื้อเดียวไหวก็ลดความอ้วนไปด้วยตอนนี้คุณแม่เนี่ยอยู่ในการสังเกตเห็นว่ามันแข็งแรงกล้ามเนื้อมันดีขึ้นเพราะมันเดินนะคะแล้วก็น้ำหนักลดแต่แข็งแรงนะคะก็เป็นโอกาสพิเศษไม่มีใครอยากอ้วนหรอกคุณยายรู้จริงหรือเปล่าหลานๆตอนนี้มีคนดูอยู่400มาภาวนากันหน่อยหลานรักของยายเดี๋ยวขอพูดหน่อยตอนนี้พ่อแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนโรงเรียนพ่อแม่ ISV หรือ Mindfulness Care คุณยายฝากความรักนะ Mindfulness Care เนี่ยตอนนี้ไม่ชีแบมนะประมวลสิ่งที่คุณยายทำทุกวันทุกวันเนี่ยธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยส่งเข้ามาให้กองทำงานนะคะเพื่อที่จะช่วยกันคุณยายส่งความรักคือรักพวกเธออย่างไม่มีเงื่อนไขอ่ะมีความเอ็นดูและเกื้อกูลอยากให้พวกเราเนี่ยได้ตื่นขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตที่เราจะดีดตัวเองให้โตขึ้นอย่ากังวลเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามไปหลายคนบางทีพอปวดหัวปุ๊บเราจะถามเลยเอ๊ะเราติดเชื้อหรือเปล่าอย่างเช่นคุณยายเมื่อวานนี้ถูกฝนก็ต้องรีบมาแบบเอาน้ำราดหัวพอมันเริ่มมีอาการเหมือนมันจะเตือนว่าฝนแรกเนี่ยมันอาจจะแบบมีไข้เราก็รู้วิธีการแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจไอ้ที่เรารู้สึกเหมือนกังวลเนี่ยมันจะสงบลงแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอเราแข็งแรงขึ้นโควิดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะหนึ่งเราอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งนะคะฟองฝอยของเราเนี่ยมันไม่กระจายถึงกันแล้วก็ความร้อนของหุบเขาเนี่ยมันก็ประมาณ40องศาบางกลางวันบางวัน50องศานะคะแล้วก็อาหารก็สะอาดสดใหม่ปลูกด้วยความรักแล้วออกกำลังกายการอยู่ของเราก็ห่างกันเวลานั่งสวดมนต์ก็ห่างกันเพราะว่าโอ้โหอะไรที่เขาบอกว่าโควิด19เข้ามาไม่ได้ทำหมดแล้วลูกไม่ต้องกังวลทีนี้สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพ
ก็ต้องรู้จักมีปัญญาหน่อยฉลาดฉลาดในที่นี้ก็คือต้องรู้ว่าอย่าเข้าไปในที่ที่มันแออัดนะคะสมมติว่าแม่จะต้องออกไปข้างนอกก่อนกลับเข้ามาแม่ก็สเปรย์ทุกอย่างที่เป็นแอลกอฮอล์ที่มันฆ่าเชื้อได้เลยอาบน้ำก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่อยอุ้มลูกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีวินัยโควิด19ก็ทำให้เรามีวินัยมีวินัยคืออะไรคะความเคยชินที่ดีงามที่จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความเป็นผู้ที่จะเป็นติดเชื้อหรือเป็นพาหะนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจซ้ำทั้งเรื่องกายภาพทั้งเรื่องของสติปัญญาค่ะทีนี้วันนี้เราลองหาเก้าอี้สักตัวหนึ่งไหมที่บ้านของเรานะลองนั่งคุณยายจะหันไปทางนี้ไหมคะหรือที่เดิมเอาละแล้วก็จะให้พวกเราลองฝึกการปฏิบัตินะคะนั่งไปในเก้าอี้ที่เรารู้สึกนั่งแล้วสบายที่สุดเราไม่ต้องนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้สำหรับผู้สูงวัยที่บ้านนะคะกระดูกสันหลังตรงกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มเพราะว่ามันจะทำให้เราหายใจเข้าทางจมูกได้อย่างลึกขึ้นพ่นออกทางปากยาวๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายหายใจเข้าอีกครั้งรู้ว่ากายอยู่ที่นี่อย่างอ่อนโยนกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายหายใจเข้าอีกครั้งอย่าอ่อนโยนผ่อนคลายไม่ต้องหลับตาก็ได้สบายสบายเหมือนกายลมพัดเรารู้สึกเย็นไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยค่ะสัก21ครั้งจะนึกถึงคุณธรรมพระอริยธาราก็ได้จะนึกถึงพระรัตนตรัยก็ได้เลือกที่เหมาะกับเราอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมให้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะประเสริฐเพราะมันวิเวกวิราคะนิโรธะและโวสักขะมันเห็นความเบากายเบาใจหมดสงสัยว่าเราปฏิบัติอยู่ในระดับไหนความเบามันก็เบาอ่ะให้เข้าใจคำว่าเบาเย็นมันก็เย็นให้นึกถึงสรรพสิ่งที่มันไม่มีอะไรทนอยู่ได้เลยแม้แต่เราความรู้สึกของเราก็ไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็แค่มาแล้วไปเมื่อกายไม่ใช่ฉันใจไม่ใช่ฉันทุกอย่างคือธรรมชาติที่มาแล้วไปมีอะไรก็แค่มาแล้วไปมันสลัดทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสระอ
ให้เราฝึกทำอย่างนี้ระหว่างวันไปเรื่อยๆวันนี้วันพระทำไปเรื่อยๆเห็นทางชัดขึ้นเมื่ออยู่บนทางเราถึงเป้าหมายชัดขึ้นชัดขึ้นขอให้มีชีวิตที่สงบเย็นถึงที่สุดแห่งทุกข์ในทุกลมหายใจนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วสงเคราะห์ช่วยโลกด้วยประโยชน์ตนได้แล้วประโยชน์ผู้อื่นก็ให้สงเคราะห์ด้วยหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ